ขนมเปียกปูนฟักทองสูตรทำขายสูตรนี้เป็นสูตรที่เบลเคยทำขายนะคะเนื้อนุ่มละมุนทุกอย่างลงตัวหมดเลยแล้วก็ทำง่ายๆสไตล์เบลเลยนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะฟักทองนึ่งสุก250กรัมน้ำตาลทราย120กรัมตามด้วยเกลือ3กรัมแล้วก็ขยำทุกอย่างรวมกันค่ะให้เนื้อฟักทองของเราละเอียดเลยนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำเปล่า400 ml ค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า80กรัมแป้งมัน25กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะเข้ากันดีแล้วใส่น้ำปูนใสค่ะ250 ml แล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็เปิดเตากวนได้เลยนะคะเราจะกวนเขาด้วยไฟกลางค่ะใช้เวลากวนสักพักนึงนะคะเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเนื้อก็จะข้นขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็ใสขึ้นนะคะสีเขาจะใสขึ้นเข้มขึ้นข้นขึ้นเหมือนในคลิปเลยค่ะเป็นอันใช้ได้เสร็จแล้วก็นำใส่ถุงบีบได้เลยนะคะพิมพ์ที่ใช้เบลใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะพิมพ์ของเราให้ทาน้ำมันก่อนบางๆนะคะแล้วก็นำขนมมาบีบใส่ได้เลยค่ะเราจะบีบขนมตอนที่ขนมยังร้อนอยู่นะคะถ้าบีบตอนที่ขนมเย็นแล้วเนี่ยเขาจะบีบไม่ออกนะแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทค่ะไปทำกะทิกันกะทิ250 ml ตามด้วยเกลือ3กรัมแล้วก็แป้งข้าวเจ้า1ช้อนชากับอีกครึ่งนึงค่ะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันหลังจากนั้นก็เปิดเตากวนได้เลยนะคะกวนไฟอ่อนค่อนไปกลางค่ะใช้เวลากวนไม่นานพอเริ่มข้นหนืดร้อนขึ้นแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะถ้าขนมของเราเย็นแล้วก็ไปแกะดูได้เลยนะคะก็จะแกะง่ายๆแบบนี้เลยนะถ้าเขาเย็นแล้วแต่ถ้าเราแกะเขาตอนที่เขายังไม่เย็นเนี่ยเขาจะไม่ได้แกะง่ายแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนแกะค่ะแล้วก็โรยด้วยงาขาวงาดำคั่วนะคะจะหอมมากๆเลยเนื้อนุ่มละมุนเข้ากันสุดๆเลยค่ะสูตรนี้เบลรับรองได้ว่าอร่อยแน่นอนไปลองทำกินทำทานดูนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะ